สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีสูตรมัฟฟินกล้วยหอมมาฝากค่ะสูตรนี้เราจะไม่ใส่ไข่ไม่ใส่นมวัวไม่ใส่น้ำตาลนะคะสูตรนี้เราจะใช้แป้งโฮลวีทแทนแป้งข้าวโอ๊ตค่ะก่อนอื่นนะคะเป้ก็จะใช้กล้วยหอมสุกๆค่ะที่มีจุดสีน้ำตาลน้ำตาลด้วยก็ยิ่งดีนะคะก็จะทำให้เค้กกล้วยหอมของเราเนี่ยหอมขึ้นแล้วก็หวานขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะบดกล้วยหอมให้ละเอียดค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลหล่อฮังโกยลงไปค่ะเพื่อนๆจะใช้น้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆที่ควบคุมน้ำตาลอยู่ก็สามารถตัดน้ำตาลหล่อฮังโกยทิ้งไปได้นะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ไม่หวานมากนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ผงอบเชยลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือชมพูค่ะจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันหลังจากนั้นก็จะใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลงไปประมาณ1/4ถ้วยถ้าเพื่อนๆไม่ทานน้ำมันก็สามารถใช้เนยถั่วชนิดต่างๆแทนได้หรือว่าให้ใส่กล้วยหอมบดในจำนวนที่เท่ากันแทนได้นะคะตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็จะช่วยให้มัฟฟินแป้งโฮลวีทของเราเนี่ยเขามีความนิ่มมากขึ้นนะคะจากนั้นก็จะใส่แป้งโฮลวีทแบบละเอียดลงไปนะคะประมาณ2ถ้วยตวงแล้วก็ผงฟูนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็นมแอลมอนด์นะคะประมาณ1ถ้วยให้เพื่อนๆผสมทุกอย่างก่อนนะคะถ้าส่วนผสมข้นเกินไปก็สามารถเติมนมแอลมอนด์ได้นะคะแต่ว่าถ้าส่วนผสมไม่ข้นแล้วก็เท็กเจอร์คล้ายๆวิดีโอเนี่ยก็ไม่ต้องเติมนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้ส่วนผสมเหลวเกินไปนะคะหลังจากทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำส่วนผสมแป้งแบตเตอร์ของเราเนี่ยค่ะไปแช่ตู้เย็นประมาณ15นาทีนะคะหลังจาก15นาทีส่วนผสมของเราก็เซตตัวได้ที่แล้วค่ะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทาน้ำมันในถ้วยมัฟฟินแล้วก็ตักส่วนผสมลงไปในถ้วยมัฟฟินให้ปริมาณเท่าๆกันนะคะแล้วก็อย่าตักให้ล้นถ้วยเกินไปนะคะเพราะเวลาตอนเราอบเนี่ยตัวมัฟฟินเขาก็จะฟูขึ้นมาค่ะจากนั้นก็จะโรยหน้าด้วยเมล็ดวอลนัทสับนะคะเพื่อนๆจะใช้ธัญพืชชนิดใดก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบวอลนัทเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ได้เช่นกันค่ะจากนั้นนะคะก็จะใช้ไม้พายกดตัววอลนัทสับลงไปนะคะในส่วนผสมของแบตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาอบเสร็จแล้วเนี่ยตัววอลนัทจะได้ไม่ร่วงออกนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะอบที่ไฟ400ฟาเรนไฮต์ประมาณ10นาทีจากนั้นก็ลดไฟลงที่350ฟาเรนไฮต์แล้วก็อบต่ออีก15นาทีหรือจนกว่าจะสุกนะคะหลังจากสุกแล้วนะคะให้ปิดเตาอบนะคะแล้วก็เปิดประตูเตาอบทิ้งไว้นะคะประมาณ5นาทีแล้วค่อยนำตัวมัฟฟินออกมานะคะจากนั้นก็จะพักทิ้งไว้ในถาดประมาณ10นาทีแล้วก็ค่อยยกออกนะคะไปพักต่อให้เย็นบนตะแกรงค่ะทำแบบนี้ก็จะช่วยให้มัฟฟินของเราเนี่ยอบขึ้นมาเขามีความฟูนะคะแล้วก็ไม่ยุบตัวหลังจากอบเสร็จแล้วนะคะพอแป้งโฮลวีทเนี่ยตัวมัฟฟินอาจจะไม่ค่อยขึ้นฟูแต่สูตรนี้ขึ้นฟูดีค่ะมัฟฟินกล้วยหอมแป้งโฮลวีทสูตรนี้นะคะมีความนุ่มแล้วก็ตัวแป้งมีความฟูนะคะแล้วก็หวานน้อยค่ะหวานไม่มากเพื่อนๆสามารถดัดแปลงนะคะแล้วก็เพิ่มลดส่วนผสมตรงไหนก็ได้นะคะที่เพื่อนๆชอบนะคะ
เราก็ได้มัฟฟินสูตรคลีนเอาไว้ทานกันแล้วค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆ เก็บใส่กล่องปิดฝานะคะนำแช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้ประมาณ5วันนะคะสูตรนี้เพื่อนๆที่เป็นวีแกนเพื่อนๆที่ทานเจมังสวิรัติก็ทานได้ค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ